เมื่อวานนี้นะครับถ้าไม่มีการเจรจากันระหว่างพระเมธีธรรมจารย์และคณะกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้จะมืดฟ้ามัวดินพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็บอกว่าแต่งตั้งคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแต่ขอให้ทุกฝ่ายสงบก่อนผมอยากจะเรียนไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งความไม่สงบทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับเกิดมาจากพระอาจารย์ของท่านคือพุทธอิสระเกิดมาจากกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีของท่านชื่อไพศาลพืชมงคลเกิดมาจากเนี่ยนะครับบุคคลที่ท่านเคยแต่งตั้งเนี่ยนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งตั้งให้เป็นทั้งสปช.เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับฉบับบวรศักดิ์อย่างนายไพบูลย์นิติตะวันแต่คณะสงฆ์โดยส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์มหานิกายไม่มีใครเป็นบรรดาแต่การไม่แต่งตั้งเนี่ยนะครับหรือขืนไปแต่งตั้งบุคคลอื่นจะเกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรื่องหนึ่งในวงการคณะสงฆ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านคงจะแลเห็นแล้วว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นเขามีเหตุผลและใช้เวลากันเพียงน้อยนิดยื่นหนังสือแต่ว่าเรื่องราวอื่นใดหลังจากนี้ไปถ้าปรากฏชัดเนี่ยนะครับไม่เป็นตามที่ท่านได้พูดนั้นหรือว่าการไม่พยายามที่จะกระทำการใดๆนั้นผมในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับและพอที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้พอสมควรนะผมเตือนไว้ก่อนนะเหตุการณ์ที่พุทธมณฑลเนี่ยเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเป็นเพียงแค่น้ำปานะยังไม่ใช่ของจริง